อายองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่านะครับเพราะว่าลิซ่าจาก Blackpink นั้นในตอนนี้ได้มีการลงรูปใน Instagram ส่วนตัวอีกครั้งนะครับซึ่งเป็นรูปที่สวยงามมากๆเลยจริงๆหลังจากที่ก่อนหน้านั้นได้ลงรูปชุดสีฟ้าไว้นะครับสำหรับ MV ชัดดาววันนี้ลิซ่าได้ลงรูปอีกครั้งนะครับซึ่งก็เป็นรูปที่ถ่ายทำใน MV ของเพลง Shutdown เช่นเดียวกันซึ่งรูปที่ลงในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปเบื้องหลังการถ่ายทำ MV ของเพลง Shutdown นะครับแต่ว่าวันนี้ลิซ่าของเรานั้นเนี่ยมาลงรูปให้กับเหล่า Blinks หรือว่า For Blinks นั่นเองเพราะว่าแคปชั่นที่ลิซ่าใส่ไว้ในรูปนะครับนั่นก็คือFor Blinks นั่นเองแล้วก็อีโมติคอนนะครับหัวใจสีดำแล้วก็หัวใจสีชมพูไม่ได้เป็นรูปเบื้องหลังการถ่ายทำ MV หรือว่ารูปถ่ายใดๆก็ตามแต่ว่าเป็นรูปที่ลงไว้เพื่อกับเหล่า Blinks เท่านั้นนะครับรูปทั้งหมดเนี่ยลิซ่าก็ลงไว้ด้วยกันประมาณ8รูปนะครับใน1เซตนี้มีทั้งรูปชุดทหารลายเซ็กซี่นะครับแล้วก็ยังมีรูปชุดสีฟ้าที่ลิซ่าใส่ขึ้นรายการอินกิกายโยนั่นเองแถมยังมีรูปล่าสุดนะครับที่ลิซ่านั้นมัดผมแกละ2ข้างแล้วก็ใส่ชุดยีนะครับเพื่อที่งานแฟนนั่นเองรูปเหล่านี้ลิซ่าเนี่ยก็ได้เลือกมาให้กับบลิงค์นะครับ8รูปด้วยกันแต่ละรูปนั้นเนี่ยก็สวยน่ารักมากๆแล้วก็ยังมีรูปเท่ๆเซ็กซี่เซ็กซี่ให้แฟนๆนั้นได้เห็นกันด้วยเรียกได้ว่าลงมาเพื่อเอาใจบลิงค์มากๆเลยนะครับหลังจากที่ลงรูปนี้ไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับยอดกดไลค์ในตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นมา 2.5 ล้านไลค์แล้วนะครับเกือบๆ3ล้านแล้วขึ้นมารวดเร็วมากๆเลยแฟนๆเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยจริงๆนะครับนอกจากรูปแล้วเนี่ยลิซ่าก็ยังได้ลง IG Story นะครับน่ารักมากๆคู่กันกับเจ้าเลิฟนะครับน้องเลิฟหมาน้อยสุดน่ารักของลิซ่าที่ถ่ายทำ MV Shutdown นั่นเองรูปแรกใน IG Story นั่นเนี่ยก็ยืนคู่กันกับลุงเลิฟนะครับถ่ายกันแบบว่ายืน2ขากันไปเลยลิซ่าเนี่ยก็อุ้มเลิฟขึ้นมานะครับพร้อมกับแชะรูปแล้วก็ใส่อีโมติคอนน่ารักน่ารักให้กับเลิฟด้วยรูปที่2ก็เป็นรูปน้องเลิฟนะครับที่ยืนมองลิซ่าเนี่ยทำงานอยู่แล้วก็ได้ถ่ายรูปเก็บไว้มีการติดอีโมติคอนโบให้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับนอกจากจะได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของซุปตาอย่างลิซ่าแล้วเราก็ยังได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของซุปตาอย่างน้องเลิฟด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยกับการลง IG Story แล้วก็ลงรูปครั้งนี้ของลิซ่าใน IG ส่วนตัวหากใครที่อยากเห็นรูปสวยๆแล้วก็รูปน่ารักน่ารักของลิซ่ารวมไปถึงน้องแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ลาลาลิซ่าหรือว่าลาลาลิซ่า underscore m นะครับ IG ของลิซ่าเข้าไปกดติดตามกด follow กันไว้ได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง